เมืองทองจอกฟ้าตัวแทนดังวันลำคู่แข่งมือหนึ่งสมพรยศหนึ่งในผู้รักษาประตูที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นก็คือพีรพงษ์เรือนนิลมือก้าวจากพังเข้าไฟสุโขทัย FC เรื่องเขาตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในศึกไทยลีกล่าสุดที่เล่นพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกลายเป็นทีมเต็งที่กำลังจะได้ตัวพีรพงษ์เรือนนิลในด่านอนาคตใกล้ของไทยมาเป้าเสาให้กับทีมซึ่งทางเมืองทองต้องการที่จะดึงตัวพีรพงษ์เรือนนิลเข้ามาเป็นตัวแทนของดังวันลำในการเป็นคู่แข่งแย่งมือหนึ่งกับสมพรยศบนถิ่นกิเลนพยองในฤดูกาลหน้าสำหรับพีรพงษ์เรือนนิลปัจจุบันอายุ25ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครส่วนสูง186ซมเคยเล่นให้กับหลายสโมสรในไทยลีกทั้งบางกอก FC นครราชสีมามาด้า FC อุบล UMT United PTT ระยองและล่าสุดกับสโมสรสุโขทัย FC โดยเขาอาจเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่ของอากิระนิชิโนไปลุยคัดบอลโลกที่ UAE ในเดือนมิถุนายนนี้